ยมาแล้วโอ้โหเพิ่งจะเจอตัวจริงเป็นครั้งแรกนะครับตาอูครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมเชิญทักทายกับทุกท่านได้เลยนะแต่งตัวน่ารักซะด้วยครับแต่เต้าเขาเต็มที่มากนะฮะใส่ชุดใส่อาเธอร์ครับนั่นไม่ใช่ข้าพี่แมทธิวครับผมอยู่นี่ครับอยู่นี่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจหมดเลยนึกว่ามาแบบว่าแต่งชุดมาเลยครับสุดยอดครับผมขอบคุณครับพี่อาเธอร์ของเราครับน่ารักมากเลยครับขอบคุณนะอาเธอร์ตัวข้าแนะนำตัวข้าชื่ออาเธอร์ข้าเป็นช่างแต่งผมที่จะเป็นช่างแต่งผมที่เลิศที่สุดในแคสซิเลียตอนนี้ข้าต้องลงไปแล้วลาก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายนี่ภาพสดแบบเบาๆไปแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับโอ้โหเจอกับแฟนๆแล้วก็เจอกับภาพยนตร์แอนิเมชันที่เป็นของคนไทยจริงๆครับ Out of the Nest เรื่องนี้นะครับผมตื่นเต้นหรือยังฮะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะว่าผมตอนที่ติดต่องานเข้ามาผมดีใจมากเพราะว่างานการทากเสียงครับจริงๆขอแยกหน้าก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับเราจะคุยกันยาวคือตอนที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นการภาคเสียงครับครับปกติเราเป็นนักร้องอยู่แล้วครับเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้ภาคเสียงแล้วก็พอได้มารู้ต่อไปเรื่อยๆว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่เป็นของไทยที่แบบว่าทำแบบ global เลยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับพี่แมทธิวและตื่นเต้นมากก่อนที่จะรับงานนี่คือพอได้ฟังเรื่องของคาแรคเตอร์ของอาร์เตอร์เนี่ยว่าเป็นคนยังไงแล้วจริงๆแล้วการที่เราจะเป็น voice actor ของเขาอ่ะมันจะต้องเพิ่มหรือว่าซ้อมเรื่องอะไรบ้างครับตอนแรกผมคิดภาพไม่ออกเพราะว่าผู้จัดการโทรมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปพากย์เสียงเป็นแพะนะครับแล้วมีมในอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นแพะหล่อก็ลอยมาเต็มเลยแล้วเราก็เลยนี่แพะหล่อจริงแพะหล่อจริงนะครับก็ได้อ่านว่าเขามีคาแรคเตอร์ก็คือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความทะเยอทะยานนะแต่ว่าจัดพักจัดผูไปต้องมาดูแลลูกเจี๊ยบทั้ง7นะกลับสู่อาณาจักรนะครับผมต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าครับกับสิ่งที่มั่นใจก็ยังทำไม่ได้เลยมันก็เป็นเรื่องราวที่จะทำให้ดูคาแรคเตอร์ของอาเธอร์ได้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับลูกเจี๊ยบก็แบบไม่รู้จักกับครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยโอเคอาชีพเขาคืออาชีพเขาจริงๆคือเป็นพนักงานส่งของครับแต่ว่าเขามีความฝันอยากเป็นช่างตัดผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับฟังดูคาแรคเตอร์แล้วก็มีความคล้ายเราไหมอารมณ์ดีสนุกสนานอะไรเงี้ยนะจริงๆคล้ายครับเพราะว่าผมเองก็มีความฝันเพราะว่าผมเป็นนักร้องไงฮะก็อยากจะไปเป็นนักร้องที่ได้ร้องแบบว่าหลายๆประเทศร้องให้คนดูชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีความคล้ายๆกันในเรื่องของคนที่มีความฝันเอาไว้ยึดเดี่ยวอย่างเงี้ยครับนี่ก็ดีครับจริงๆแล้วคือเป็นนักร้องอยู่แล้วก็คุ้นเคยกับการต้องใช้เสียงอยู่แล้วแหละแต่ว่าการพากย์เสียงในหนังก็เป็นงานที่ใหม่มากๆเลยสำหรับคุณเลยมีการไปฝึกมีการเรียนรู้หรือไปปรึกษาใครมาก่อนไหมก่อนที่จะเริ่มพากย์จริงๆหน้างานนะครับมีพี่ๆที่มีประสบการณ์สูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักต่อยแชมเบ้หรือว่าครูแมปก็จะประกบผมแล้วก็สอนอยู่ตลอดเวลาเลยครับแบบพากย์ประมาณนี้วิฉากแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้วิธีการพากแบบนี้ทำให้สนุกมากขึ้นก็เรียนรู้ด้วยการทำไปหน้าเซตเลยครับเรียนไปดีเลยเบื้องหลังจะเป็นแบบนี้ตลอดไหมยิ้มแย้มตลอดหรือว่าแบบว่าสนุกครับมันสนุกจริงๆมันสนุกคือเรื่องราวมันสนุกด้วยแล้วก็แบบว่าได้ใช้เสียงในจุดที่แบบหูมันขนาดนี้เลยเหรอครับจริงๆคือมันจะให้มันสนุกก็คงเสียงอย่างเดียวไม่น่าพอนะมันต้องมีการ acting แล้วก็ทำท่าทางไปด้วยไหมใช่ครับคือเวลาเขาทำอะไรเราก็พยายามนึกตามว่าเฮ้ยมันขยับแบบนี้มันรู้สึกแบบไหนแล้วก็ทำตามไปด้วยครับอย่างวิ่งก็ต้องวิ่งอยู่ที่นะก็มีบ้างจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาเปลี่ยนซีนเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคกับการที่ต้องดูแลลูกเชียบทั้ง7เป็นยังไงบ้างครับเราจะต้องมีความอบอุ่นจะต้องมีความเป็นเหมือนเป็นพ่อคนอะไรอย่างนี้ไหมฮะคือลูกเชียบทั้ง7น่ารักไหมฮะน่ารักน้องชอบก็คือจริงๆน้องๆทั้ง7ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไป7ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะวุ่นวายมากๆแต
แต่ว่าเขาเองก็จะได้เรียนรู้อะไรไปจากลูกเจี๊ยบด้วยปกป้องไปด้วยแล้วก็เรียนรู้และเติบโตไปด้วยมันก็จะมีทั้งความเศร้าความสนุกความซึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับบนหลายอารมณ์เลยทีเดียวใช่ครับเอาเมสเซจดีมากๆเลยนะครับเรื่องนี้ฮะก็อยากจะดูจริงๆแล้วพูดมาแบบนี้นะฮะก็มันน่าสนใจตรงนี้ว่ากับการที่เรามาภาคหนังเรื่องแรกครั้งแรกในชีวิตทำได้ขนาดนี้แล้วอ่ะอยากจะลองดูฝีมือสดๆสักนิดนึงได้ไหมอยากไหมอยากฟังไหมเราจะภาคกันสดๆตรงนี้สักหนึ่งฉากสั้นๆดีไหมได้ครับโอเคเชิญลูกชิมของเราครับเอาละเราจะเซตฉากตรงนี้กันนะฮะวันนี้เลยเอาแบบนึงใช่ไหมฮะ All right let's do a scene liveซีนนี้ใช่ไหมฮะโอเคครับลองซีนนี้นะฮะทำได้ดีครับซีนนี้อ้าวเอาละครับเอาซีนนี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอรื้อฟื้นแป๊บนึงนะฮะได้เลยนี่นะฮะลองกันสดๆกับซีนสั้นๆตรงนี้นะฮะที่เราเซตไว้ให้เราจะได้เห็นบรรยากาศบนเวทีฮะโอเคได้เลยครับไปเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองสุ่มๆไปได้เลยครับผมพร้อมไหมครับครับโอเคนับพร้อมแล้วลุยมองในแง่ดีอย่างน้อยเขาจะได้เห็นแคสติเลียใช่ครับท่านผู้ถูกข้าควรจัดการเรื่องนั้นไม่อย่าพึ่งนะไม่ตอนนี้นะดีสหายข้าเขาบอกไว้เลยนะว่าไม่ใช่เวลาที่ข้าจริงจังนะฟังข้าอย่าพึ่งฟังนะสนุกเลยทีเดียวฮะดูแค่ซีนสั้นๆแบบนี้การแล้วใช้ energy เยอะมากนะใช่ฮะกลับบ้านไปแต่ละวันนี้ไม่สลบเลยนะคือผมก็บอกว่าใช้เวลา2วันนะฮะวันแรกมันมากซีนแบบนี้ใช้จนเสียงหมดเลยฮะโอ้โหแล้วจะกลับมาต่อเนื่องก็ต้องบิ้ว energy กลับมาใหม่ใช่ครับพักฟื้นสักครู่ดีครับสุดยอดมากครับต้าอูของเรานะครับผมขอเชิญต้าอูฝากหนังเรื่องนี้ได้เลยสวัสดีทุกท่านข้าชื่ออาเธอร์ข้าฝากเป็นกำลังใจให้กับข้าอาเธอร์กับเจ้าลูกเจี๊ยบแสนซนทั้งเจ็ดด้วยนะข้าไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูกันล่ะ5กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์โอเคโอเคขอบคุณมากครับท่านผู้ชมขอบคุณครับมากครับเก่งมากเลยครับถือว่าเราได้เจอกับหลายท่านจากภาพยนตร์เรื่ององค์พระพิทักษ์เจี๊ยบนะฮะหรือว่า Out of the Nest ไปเรียบร้อยครับตั้งแต่ผู้สร้างครับผู้กำกับแล้วก็ทีมงานหลายท่านรวมถึงนักแสดงนำนะฮะที่ภาคเสียงของเจ้าอาร์เตอร์ในหนังเรื่องนี้ครับสวัสดีครับนะครับผมโออีฟนะครับได้เลยแต่เกิดน่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าขออนุญาตถามเลยว่าสักครู่นี้เพลงชื่ออะไรจ๊ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่า Smash of Nine ค่ะเป็นเพลงของภาพยนตร์Smash All Pass นะครับผมซึ่งจะได้เจอกับภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนนะครับก็จริงๆแล้วผมดูแล้วนะฮะเจ็ดเจี๊ยบของเราบนเวทีของเราก็เจ็ดคนเหมือนกันนะฮะมันคือความบังเอิญหรือว่าไงฮะหรือว่ามีคนบอกมาว่าจริงๆแล้วแต่ละคนของเรานี่แหละฮะในวงของโฟอีฟเราก็มีความคล้ายกับหนึ่งเจี๊ยบหนึ่งตัวอันนี้จริงไหมฮะค
คล้ายมากนะครับเชิญแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงว่าเราคล้ายคาแรคเตอร์ตัวไหนครับค่ะก็ตัวนี้นะคะมีคนบอกว่าคล้ายกับน้องทีมนั่นเองนี่ทำไมถึงคล้ายกันครับคือน้องทีมเนี่ยเขาแบบเป็นเชฟสุดเป๊ะนี่เอาเป็นว่าเราตั้งใจทำงานเหมือนกันละกันเป็นคนทำอะไรแล้วก็ตั้งใจใช่ไหมล่ะตั้งใจทั้งคู่นะครับขอบคุณครับต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะตองอองโฟอินค่ะส่วนน้องคนนั้นคือน้องพาน้องเป็นคาแรคเตอร์ยังไงครับอันนี้คือค่อนข้างจะแปลกตาแปลกใจนะคะเพราะว่าปกติน้องจะขี้เศร้าอ๋อปกติมากอารมณ์ดีใช่เขาชอบนอนตลอดเวลาเลยก็อาจจะมีความคล้ายเราตรงที่คือผมเป็นคนชอบแบบเซฟพลังงานอะชอบแบบว่ายี่หน้าเวลาเพื่อนแต่งหน้าอยู่หนูก็แบบคอยยี่คอยอะไรก็มีความคล้ายกันอยู่หนูกับน้องพับเก็บแรงไว้เบิร์นมาเต้นบนเวทีใช่ต่อไปครับผมค่ะน้องของพันนะคะคือน้องน้องมีคาแรคเตอร์ยังไงครับก็น้องก็จะเป็นลูกเจี๊ยบหน้าเฉียมีความน่ารักแบบดุดันคือเขาจะแบบเป็นคนที่อารมณ์ตุนจุดง่ายมากแบบนิดเดียวคือปิดขึ้นเลยแต่ว่าเขาก็ยังมีมุมแบบน่ารักขี้อ้อนด้วยซึ่งก็คล้ายกันนะครับต่อไปครับสวัสดีค่ะไอนะคะตัวของหนูค่ะก็จะเป็นน้องทวิกค่ะนี่นี่น้องสีส้มสำหรับน้องลูกเจี๊ยบคนนี้นะคะก็เป็นลูกเจี๊ยบเพิ่มพลังบวกค่ะเป็นทั้งลูกเจี๊ยบตาโตตาแป๋วตาหวานดูจากนี้นะคะตาน้องทุกคนลองมองเข้าไปในตาน้องนะคะแล้วคุณจะได้รับความน่ารักของเขาค่ะนี่หลงไหลแน่นอนครับส่วนของแคนาดานะคะก็จะเป็นน้องลิ้นนั่นเองค่ะก็น้องลิ้นจะมีความขี้ตกใจขี้กังวลแพนิคนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบว่าได้ต่อสู้แล้วก็พร้อมลุยกับเพื่อนเหมือนกันพร้อมลุยแน่นอนนะครับใช่เชิญต่อไปครับค่ะก็ฝ้านะคะเป็นตัวน้องเจี๊ยบชื่อพาโดค่ะนี่พาโดพาโดย่าคือพาโดนะคะเป็นน้องเจี๊ยบที่มีความแข็งแรงมากค่ะครับแล้วน้องมีความแบบแม่นยำสูงโอ้ใช่เก่งมากเลยลูกเจี๊ยบแบบนักกีฬาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่แล้วท่อนสุดท้ายครับค่ะของไมค์ก็เป็นน้องเทอร์ร่าค่ะซึ่งน้องเทอร์ร่ากับเราเป็นความเหมือนกันตรงที่เราเป็นพี่ใหญ่เหมือนกันเลยในกลุ่มใช่ค่ะแล้วก็ต้องเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพี่ใหญ่ตัวจิ๋วเออแต่ว่าเขามีความกล้าหาญนะเขามีความแบบยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักค่ะฝากน้องเทอร์ร่าไว้ได้นะคะน่ารักมากครับขอเซ็ตความมือให้กับเจ็ดเจี๊ยบของเราครับแล้วก็สมาชิกทั้ง7ท่านของวง4 Eve นะครับแต่ว่าจริงๆเพลงเมื่อสักครู่นี้นะ Smash or Pass นี่ก็ไม่ธรรมดาครับเป็นเพลง Off Soundtrack นะฮะที่ทาง4 Eve ได้สร้างสรรค์ร่วมกับ World Artist ที่อยู่ในเครือของ TNB ด้วยนะครับก็สนุกสนานกันเลยตอนอัดเพลงนี่เป็นยังไงบ้างครับต้องร้องต้องเต้นในห้องอัดด้วยมั้ยชอบมากเลยเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในห้องอัดเราจะมีจินตนาการว่าเราเป็นน้องเจี๊ยบอยู่จริงๆ Smashเป็นอย่างนั้นเลยฮะสนุกสนานกันไปฮะก็ต้องบอกว่านี่คือสเปเชียลเพอร์ฟอร์มานซ์ฮะที่ทางโฮมอีฟได้จัดให้กับเราในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณน้องๆอีกรอบเลยนะครับขอบคุณมากเลยที่ได้มาอยู่กับเราครับขอบคุณทั้ง7ชีพของเรานะฮะและเราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปครับซึ่งเราจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกของค่ำคืนนี้ฮะครับ